วัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็จะเจอกันกับช่องทัศนีบุญมากนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวของข่าวค่ะข่าวเรื่องของการเที่ยวปันสุขเราจะใครมีสิทธิ์บ้างและลงทะเบียนยังไงนะคะแล้วก็อาจจะใช้สิทธิ์ยังไงให้คุ้มค่านะคะเนื่องมาจากว่าโครงการเที่ยวปันสุขเนี่ยก็คือโครงการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการนะคะผ่านครม.แล้วเนาะออกมาตรการเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนั่นเองเพราะว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องของโควิด-19 เนาะพวกเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าการท่องเที่ยวของบ้านเรานี่ก็ได้ปิดเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ได้มีนักท่องเที่ยวดังนั้นรัฐบาลก็เลยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการมอบส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยให้กับพวกเรานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใช้สิทธิ์ใครใช้สิทธิ์ได้มากแล้วก็ใช้สิทธิ์แบบไหนแล้วก็จะใช้ยังไงให้แบบว่าคุ้มค่าในการไปท่องเที่ยวนะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันค่ะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะโครงการเที่ยวปันสุขนะคะ3แพ็กเกจเป็นอย่างไรใครได้สิทธิ์บ้างและจะใช้สิทธิ์แบบไหนคุ้มค่านะคะก็มาเริ่มจากนะคะแพ็กเกจแรกนั่นก็คือแพ็กเกจกำลังใจนะคะกำลังใจนี่ก็คือเป็นเรื่องของเพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้านะคะในการรับมือกับโควิด-19 นั่นเองนะคะโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะหรืออสม.นั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะรวม 1.2 ล้านคนเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยวนะคะ 13,000 รายนั่นเองนะคะซึ่งแจ้งความจำนงนะคะการลงทะเบียนรับ1สิทธิ์1คน1สิทธิ์นะคะโดยในการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่างจังหวัดฟรีซึ่งบริษัทนำเที่ยวจะออกแบบแพ็กเกจนะคะในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะออกแบบแพ็กเกจนำเที่ยว2วัน1คืนนั่นเองนะคะแพ็กเกจที่2นี่นะคะคือแพ็กเกจเราไปเที่ยวกันนะคะโดยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะทางรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งมีโฮมสเตย์นะคะโรงแรมที่พักนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะทางโรงแรมจะเสนอขายอีเวอร์เชอร์ห้องพักในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่เสนอขายผ่านเว็บจองที่พักเนี่ยออนไลน์นะคะซึ่งห้องพักทั้งหมดก็จะมีประมาณ5ล้านคืนนะคะโดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ์นะคะนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ์ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทยค่ะโดยจองห้องพักผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะซึ่งชื่อเว็บไซต์น่ะเดี๋ยวจะเปิดให้จองอยู่ในระหว่างการตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยอยู่นะคะโดยนักท่องเที่ยวเนี่ยจ่ายค่าที่พักอ่ะ 60% นะคะส่วนรัฐบาลจ่ายค่าห้องพักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนนะคะแล้วก็จะจ่ายให้โรงแรมเองนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวเช็คเอาท์แต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาที่เข้าเที่ยวปุ๊บเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าห้องให้เขาก่อน 60% นะคะส่วนที่เหลือที่รัฐบาลน่ะเขาจะไปจ่ายเองกับทางโรงแรมนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวรับ1สิทธิ์1คนนะคะสูงได้1สิทธิ์น่ะสูงสุดไม่เกิน5คืนนะคะชำระเงินด้วยบัตรเครดิต QR code พร้อมเมื่อจองที่พักนะคะนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนจองที่พักจะได้ e-voucher ผ่านแอปเป๋าตั้งอีกค่ะสำหรับเงินจำนวนนี้นะคะก็600บาทนี่ก็จะเป็นเงินที่รัฐบาลนะคะช่วยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยใช้สิทธิ์ในการจ่ายค่าอาหารนะคะแล้วก็ค่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะจะให้สิทธิ์กับผู้ใช้เนี่ยใช้สิทธิ์600บาทต่อคืนนะคะแต่ว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน5คืนนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวไปพักโรงแรมสมมติว่านักท่องเที่ยวอย่างเราเนาะไปพักโรงแรม3วัน2คืนที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จะได้รับเงินน่ะผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะซึ่งที่เรียกว่าบัตรกำนันดิจิตอลนั่นเองนะคะ e-voucher นะคะจำนวน 1,200 บาทนะคะเราจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่เราเช็คอินเข้าไปในโรงแรมนะคะจนกระทั่งถึงว่าวันที่เราเช็คเอาท์นะคะภายใน 23.59 นเนาะจริงๆโดยต้องมีเงื่อนไขว่าเราจะต้อง
นำไปใช้ในร้านค้าที่อยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งที่พักโรงแรมนั่นเองนะคะสมมติว่าเราพักอยู่ชลบุรีเนาะโรงแรมน่ะอยู่ชลบุรีเราก็ต้องใช้ในจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นี่ถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ที่กรุงเทพได้นะคะแต่ว่าถ้าเราสมมติว่าเราจ่ายค่าอาหารเนาะเราซื้ออาหาร 1,000 บาทเงี้ยเราไปจ่ายค่าอาหาร 1,000 เนี่ยเราต้องจ่ายส่วนที่เราจ่ายก็คือ 60% นั่นก็คือ600บาทเนาะส่วนอีก40% นั่นก็คือ400บาทเนี่ยทางรัฐบาลน่ะเขาจะเอาไปจ่ายให้เรากับร้านค้านั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนสมมติว่าวันแรกเนี่ยเราได้รับ600บาทเนาะแล้วเราก็ใช้ไปแค่400เราสามารถทบเอาไปใช้อีกวันรุ่งขึ้นได้นะคะก็เป็น800เนาะอีกวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยถ้าวันนี้เราใช้ไปแค่400แล้วก็เหลือในแอปน่ะ200บาทเนาะเราสามารถเอาไปใช้วันพรุ่งนี้ในราคา800บาทนั่นเองค่ะแต่ว่าขอย้ำนะคะว่าไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะเราต้องใช้ให้หมดเท่านั้นเนาะถ้าเราไม่ได้ใช้ให้หมดเนี่ยเงินในแอปนี้ทางรัฐบาลถ้าเขาเห็นว่าเราใช้ไม่หมดเนาะหรือว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเขาก็จะดึงกลับไปในระบบนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาใช้แอปดาวน์โหลดเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปเป๋าตังมานะคะถ้าเราใช้ Android เนี่ยให้เราเข้าไปใน Play Store นะคะแต่ถ้าเราใช้ระบบ iOS เนี่ยให้เราเข้าคำว่า App Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าเป๋าตังนะคะเมื่อเปิดเจอแล้วเนาะเมื่อเจอแล้วเราก็เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเนาะสำหรับดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้ข้อความมันก็จะขึ้นว่าเป๋าตังใบใหม่ก็ให้คลิกคำว่าถัดไปอะไรเงี้ยจากนั้นก็ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็คลิกคำว่าขอรหัส OPD นะคะจากนั้นก็จะได้รับรหัส OPD จาก SMS แล้วก็กรอกลงไปนะคะแล้วก็เข้าสู่หน้าข้อตกลงและเงื่อนไขนั่นเองนะคะให้อ่านรายละเอียดแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกข้อความแล้วหน้าข้อความนะคะแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการแล้วคลิกคำว่าตกลงนะคะแล้วก็ตั้งรหัสพินจำนวน6หลักนะคะเพื่อเข้าใช้งานในแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะต้องเงินที่รัฐบาลให้เนี่ยนักท่องเที่ยวต้องใช้ร่วมกับค่าอาหารหรือค่าแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเองก่อน 60% อย่างที่เล่ามานั่นเองนะคะแล้วเหลือก็สามารถใช้วันอื่นไปทบกับวันอื่นได้แต่ไม่สามารถสมมติว่าเราเช็คเอาท์ไปแล้วเนาะเงินยังเหลืออยู่เราไม่สามารถที่จะเบิกออกมาเป็นเงินสดนั่นเองแต่เราก็ต้องใช้ให้หมดนะคะเนาะวันนี้เดี๋ยวก็มาต่อในแพ็กเกจที่3นะคะเที่ยวปันสุขนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะเพื่อสนับสนุนการเดินทางของประชาชนนะคะจำนวนไม่น้อยกว่า2ล้านคนนะคะโดยจำหน่ายบัตรโดยสารด้านการท่องเที่ยว3กลุ่มได้แก่สายการบินในประเทศไทยนะคะรถขนส่งไม่ประจำทางนะคะข้ามจังหวัดแล้วก็รถเช่าประมาณ 40% นะคะแต่ไม่เกิน 1,000 บาทหรือจ่ายเพียง 2,500 บาทในการซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับในจังหวัดเดียวกับที่ซื้อแพ็กเกจเราไปเที่ยวด้วยกันโดยมีเงื่อนไขก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะจะต้องเป็นคนไทยนะคะอายุ20ปีขึ้นไปทั้งนี้แพ็กเกจดังกล่าวจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปของธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อขอรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์และนำมาเป็นส่วนลดซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในภายหลังนะคะค่ะสำหรับ3แพ็กเกจที่ผ่านมานะคะก็คือแพ็กเกจที่1ก็คือกำลังใจนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คืออสม.กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรพ.สตนั่นเองนะคะใครอยากใช้สิทธินะคะก็ไปแจ้งความจำนงนะคะทางรัฐบาลหรือว่าทางจังหวัดของท่านนะคะก็จะมีบริษัทนำเที่ยวเนาะที่จะพาไปดูงานนั่นเองนะคะ2วัน1คืนค่ะแต่ว่าไม่เกิน 2,000 บาทที่รัฐบาลจะจ่ายให้นะคะแล้วก็มาในแพ็กเกจที่2ก็คือเราไปเที่ยวกันนั่นเองกับเที่ยวปันสุขนะคะอันนี้จะเกี่ยวโยงกับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะสามารถใช้สิทธิ์อันนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรารอข้อสิทธิ์นะคะน่าจะวันที่ประมาณวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะภายใน1กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะแล้วเราจะเที่ยวยังไงให้รู้สึกคุ้มค่านะคะวันนี้เราจะมีตัวอย่างมาให้ฟังนั่นเองนะคะสมมติว่าในกรนะคะลงทะเบียนเข้าโครงการเราไปเที่ยวกันเนี่ย
จองที่พักในราคาคืนละ 3,000 บาทนะคะจำนวน5คืนก็เป็นเงินตกเป็นเงินประมาณ 15,000 บาทนั่นเองทีนี้ทางรัฐบาลเขาช่วยจ่ายค่าที่พักให้ในกอนะคะก็คือ 40% นะคะที่รัฐบาลจ่ายก็คือ 6,000 บาทนั่นเองสรุปก็คือในกอนได้จ่ายค่าที่พักแค่ 9,000 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์ e-voucher จำนวนเงิน600บาทที่ว่ารับผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะที่เราเล่ามาข้างต้นเนาะทีนี้ก็จะได้สูงสุดอีกนั่นก็คือ 3,000 บาทนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนหน่อยคนไหนนะคะอยากแบบไปเที่ยวแล้วคุ้มก็ลองไปพัก5คืนเลยนะคะเราก็จะได้เงินทั้งส่วนลดในราคาห้องพักเนี่ย 40% แล้วแถมเราได้ e-voucher เต็มที่ด้วยนะคะคือในราคา 3,000 บาทนั่นเองเพราะว่าเขาจะโหลดผ่านแอปเป๋าตังมาเนาะแล้วเงินก็จะโอนเข้าในบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะหรือว่า e-voucher นั่นเองนะคะนอกจากนี้ถ้าหากเรานำโครงการเราไปเที่ยวกันเนี่ยไปร่วมกับโครงการเที่ยวปันสุขเนี่ยนะคะเราก็จะได้เหมือนกับจองตั๋วเครื่องบินไปกลับในราคา 2,500 บาทได้อีกนั่นเองแต่ว่าถ้าใครไม่เอามารวมก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะซื้อตั๋วได้นะคะแต่ว่าได้ส่วนลด 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาทนั่นเองนะคะเป็นยังไงมั่งคะเราแนะนำเนาะแบ่งปันในเรื่องของการเราจะลงทะเบียนยังไงอะไรยังไงแล้วเราก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ยังไงเนาะให้มันคุ้มค่ากับที่เงินที่รัฐบาลท่านได้ให้เรามานะคะยังไงก็ให้ทุกท่านนะคะขอให้ลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ลุ้นกันค่ะเนาะน่าจะวันที่1กรกฎาคมนี่แหละค่ะน่าจะมีเว็บไซต์ออกมาแล้วก็มีในเรื่องของการให้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปเป๋าตังค์มาไว้นะคะเพื่อที่จะได้รองรับในเรื่องของเงิน600บาทนะคะที่รัฐบาลจะให้เรานำมาใช้ในการท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเงิน600บาทนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้หรือว่าเราใช้ไม่หมดเนี่ยรัฐบาลก็จะดึงกลับคืนนั่นเองดังนั้นถ้าเราได้ไปกี่วันเราก็ใช้ในจังหวัดที่เราไปพักนั่นแหละใช้ให้หมดเนาะเราจะได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเบิกเป็นเงินสดได้เพียงแต่ว่าถ้าเราใช้วันนี้เราใช้ไม่หมดเนาะเราไปทบอีกวันนึงได้แต่ว่าให้ใช้ในโซนที่เราไปเที่ยวเท่านั้นค่ะไม่สามารถนำกลับบ้านได้เนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้ไปรอลุ้นลงทะเบียนกันนะคะแล้วเราก็จะได้ไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองไทยเรานะคะวันนี้โชคดีมีความสุขค่ะทุกท่านนะคะเงินเข้าทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ